การบรรยายต่อไปนี้จะเป็นเรื่องพฤติกรรมของแก๊สซึ่งจะบ่งบอกด้วยค่าความดันปริมาตรและอุณหภูมิที่ลืมไม่ได้คือในการคำนวณเรื่องแก๊สจะมีสูตรเดียวเท่านั้นคือ PV เท่ากับ NRT เรื่องของแก๊สที่มีในชีวิตประจำวันนักศึกษาควรนึกถึงแก๊ส LPG และ NGV แก๊ส NGV เป็นแก๊สเบาและเป็นแก๊สที่ลุกติดเป็นไฟได้เองหากเกิดการรั่วไหลก็จะลอยขึ้นและลุกติดเป็นไฟได้แต่แก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สหนักดังนั้นหากเกิดการรั่วไหลและมีประกายไฟใกล้เคียงจะลุกติดเป็นไฟได้ทำให้บริเวณใกล้เคียงเกิดไฟไหม้สไลด์หน้านี้แสดงสมบัติของแก๊สทั่วๆไปเช่นอนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากกว่าของเหลวและของแข็งที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อยนั่นเองผลทำให้แก๊สจึงเคลื่อนที่ตลอดเวลาและทำให้รูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะด้วยแก๊สบางชนิดมีสีเช่นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีสีน้ำตาลตัวแปรที่ใช้บ่งบอกแก๊สก็คือปริมาตรความดันอุณหภูมิค่าเหล่านี้เปลี่ยนพฤติกรรมของแก๊สก็จะเปลี่ยนไปด้วยหน่วยของตัวแปรเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อการคำนวณปริมาตรมักมีหน่วยเป็นลิตรอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินโจทย์มักจะกำหนดเป็นองศาเซลเซียสมาเราต้องเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้เป็นเคลวินก่อนความดันก็จะมีหน่วยเป็นบรรยากาศคำว่าความดันหมายถึงอะไรความดันของแก๊สจะเกิดเนื่องจากแก๊สนั้นเคลื่อนที่ไปชนผนังดังนั้นหากอุณหภูมิสูงหรือมีแก๊สจำนวนมากแก๊สก็จะมีความดันสูงด้วยจำนวนแก๊สน้อยการวิ่งชนผนังก็จะมีน้อยดังนั้นความดันของแก๊สก็จึงมีค่าต่ำจากรูปนี้จะเห็นว่าไม่ว่าแก๊สจะมีค่ามากหรือน้อยหากบรรจุอยู่ในภาชนะที่เท่ากันนี้เราก็ถือว่าแก๊สทั้งสองนี้มีปริมาตรเท่ากันด้วยเครื่องมือที่ใช้วัดความดันของแก๊สมี2ชนิดก็คือบาโรมิเตอร์กับมาโนมิเตอร์มาโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดแก๊สที่เราสนใจเราก็จะใส่แก๊สเข้าไปในกระบอกอันนี้ส่วนข้างล่างสีเงินนี้ก็จะเป็นปรอทแล้วก็วัดออกมาในรูปนี้ระดับของปรอทเท่ากันก็หมายความว่าแรงดันของแก๊สกับแรงดันที่เกิดจากบรรยากาศภายนอกเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงเขียนได้ว่าความดันของแก๊สจะเท่ากับความดันของบรรยากาศส่วนรูปที่2แสดงให้เห็นว่าขนาดนี้ความดันของแก๊สมากกว่าความดันบรรยากาศเท่ากับความดันที่ทำให้ปรอทนี้สูงเท่ากับ H ดังนั้นเราจึงเขียนได้ว่าความดันของแก๊สจะเท่ากับความดันบรรยากาศบวกกับความดันที่ทำให้ปรอทสูง H ส่วนรูปที่3บอกเราว่าขนาดนี้ความดันของแก๊สน้อยกว่าความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้นน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่ากับความดันที่ทำให้ปรอทสูง H ตัวนี้เพราะฉะนั้นความดันของแก๊สก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศลบด้วยความดันที่ทำให้ปรอทสูง H ดังนั้นถ้าเราวัดความสูงของปรอทได้หาความดันบรรยากาศได้เราก็จะหาความดันของแก๊สได้ด้วยแล้วความดันบรรยากาศหาได้ยังไงเราก็หาได้จากเครื่องมือที่เรียกว่าบาโรมิเตอร์เครื่องบาโรมิเตอร์นี้มีอุปกรณ์อันหนึ่งก็คือภาชนะที่ใส่ประหลอดกับหลอดแก้วที่มีความสูง1เมตรเมื่อบรรจุปรอทเข้าไปในท่อแก้วนี้และคว่ำลงบริเวณนี้ก็จะเกิดเป็นสุญญากาศเราเรียกว่าสุญญากาศทอริเชลเลียนดังนั้นหลักการคำนวณคือเมื่อความสูงของปรอทคงที่
หมายความว่าจะเกิดสมดุลหรือเท่ากันของแรงดันบรรยากาศด้านนอกและด้านในท่อนี้หากวัดความสูงของปลอดที่1บรรยากาศเราก็จะพบว่าปลอดมีความสูงเท่ากับ760มิลลิเมตรเราจึงได้สูตรว่า1บรรยากาศเท่ากับ760มิลลิเมตรปลอดนั่นเองบนภูเขาสูงความดันบรรยากาศต่ำหรือเรียกว่าความดันต่ำมีอากาศน้อยดังนั้นระดับปลอดจึงลดลงต่ำกว่า760มิลลิเมตรจากข้อมูลการวัดความดันบรรยากาศการหาความดันไอและคำจำกัดความของจุดเดือดของสารทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าณระดับน้ำทะเลความดันเท่ากับ1บรรยากาศหรือ760มิลลิเมตรปลอดน้ำก็จะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาแต่ที่ภูเขาสูงเช่นสูงกว่าระดับน้ำทะเล4กิโลเมตรเราพบว่าความดันบรรยากาศลดลงเหลือเพียง467มิลลิเมตรปลอดเพราะฉะนั้นจุดเดือดของน้ำก็จะลดลงด้วยจะเห็นว่าหน้าที่ภูเขาสูงนี้การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการต้มในน้ำจึงเป็นไปไม่ได้ในทางการแพทย์จึงสร้างอุปกรณ์ที่ทนความดันสูงเรียกว่าหม้อความดันหรือออโตเคลฟใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยอาศัยหลักที่ว่าหากความดันสูงจุดเดือดของน้ำก็จะสูงขึ้นด้วยหม้อความดันนี้มีจุดเดือดของน้ำเท่ากับ120องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมินี้ก็จะทำให้เชื้อโรคตายได้หมด